ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้นะคะจากพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่7ถึงข้อที่8บันทึกว่าเพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืนและคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืนแต่เมื่อเราเป็นของกลางวันแล้วก็อย่าให้เราเมาไม้จงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอกและสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็กข้อคิดจากพระวจนะในตอนนี้นะคะอยากจะมีความสุขเนี่ยต้องเป็นคนของกลางวันไม่ใช่เป็นคนของกลางคืนนะคะ1ก็คือว่าเราจะต้องไม่เมามายแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมีสติไม่ใช่เสียสตินะคะประการที่2เราจะต้องเป็นคนที่มีความเชื่อไม่ใช่เต็มไปด้วยความสงสัยหรือว่าขาดความเชื่อในพระเจ้าประการที่3ค่ะเราจะต้องเป็นคนที่มีความรักไม่ใช่มีความเกลียดชังนะคะพื้นฐานของมนุษย์เราถูกสร้างให้รักไม่ใช่ถูกสร้างให้เกลียดนะคะและในประการที่4ค่ะเราจะต้องมีความหวังไม่ใช่สิ้นหวังเคยมีใครบางคนบอกว่าถ้าเราอดอาหาร7วันเราจะตายถ้าเราอดน้ำมาภายใน3วันเราจะตายแต่ความหวังเนี่ยถ้าเราหมดไปเพียงแค่วินาทีเดียวเนี่ยชีวิตของเราตายได้นะคะดังนั้นก็ขอให้ถนอมรักษาเอาไว้เรามาอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่มายกชูจิตใจของเราในช่วงเวลานี้เราอธิษฐานขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนของกลางวันเราจะไม่เมามายเสียสติแต่เราจะมีสติสัมปชัญญะเราจะมีความเชื่อเราจะมีความรักและเราจะมีความหวังให้ถ้อยคำของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราเพื่อให้เราจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขในการดำเนินชีวิตและเป็นผู้ที่รับพระพรที่มาจากพระองค์เราขอบคุณพระองค์เราจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ